เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยพี่พาทุกคนไปไต่แรงกันแบบง่ายๆนะครับแล้วทุกคนรู้หรือเปล่าว่าทิคการไต่แรงของพี่เนี่ยมันเป็นยังไงเทคนิคนี้เนี่ยเป็นเทคนิคการอ่านวงนะครับทุกคนอ่านแบบง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่จะมาสอนให้ทุกคนนะครับใช้เป็นเหมือนพี่นะครับทุกคนรับรองว่าได้เปรียบแน่นอนนะครับคลิปนี้เนี่ยพี่ขอแค่10ไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปทุกคนเคยเจอปัญหานี้ไหมครับเล่นอยู่ดีๆแล้วเน็ตปิงเน็ตกากเน็ตหลุดวันนี้ผมมีแอปมาแนะนำเป็นแอปที่ช่วยให้เน็ตเราเนี่ยไม่ปิงนะครับแล้วก็ไม่หลุดด้วยซึ่งผมบอกเลยโหลดง่ายมากเพียงพิมพ์คำว่า iTop VPN บน Play Store นะครับแล้วก็ App Store นะครับโหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับเปิดแอปขึ้นมามันจะมีให้เลือกนะครับหลายรูปแบบเลยทั้งสตรีมมิ่งโซเชียลแล้วก็เกมนะครับผมจะเลือกเป็นเกมละกันนะครับแล้วก็เลือกเกมฟรีไฟล์จากนั้นให้เราเลือกเลยนะครับว่าเราจะเอาเซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องเน็ตบิงอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็เข้าเกมได้เลยคือวิธีการทำเนี่ยง่ายมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปเลยนะครับแผนที่แรกนะครับจะเป็นเกาะสวรรค์นะครับทุกคนให้ทุกคนสังเกตที่เส้นของเครื่องบินนะครับคือมันขี่เฉียงลงมาเป็นแนวขวางนะครับก็จุดที่เราจะได้เปรียบเนี่ยคือให้เรากระโดดไปที่โรงเก็บเครื่องบินก่อนเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลงไปเก็บของแถวๆนี้ก่อนนะครับและผมบอกเลยวงแรกนะครับจะอยู่แถวหอนาฬิกาแล้วก็โรงงานนะครับแล้วก็เมืองพีคนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะครับเอาเป็นว่าผมจะลงไปเก็บของก่อนนะครับทุกคนเพื่อให้เราเนี่ยมีปืนไว้ใช้ท้ายเกมนะครับก็เดี๋ยวผมจะเก็บไม่ค่อยเยอะนะครับเอาพอที่จะยิงได้ตัว2ตัวนะครับทุกคนเพราะว่าท้ายเกมเนี่ยผมบอกเลยมันจะเหลือแค่ไม่กี่ตัวนะครับแล้วก็ต้นเกมเนี่ยให้ทุกคนนะครับเก็บไอ้โทเค็นสีเหลืองๆเนี่ยไว้เยอะๆเลยนะครับแล้วก็เอามาแลกตรงตู้นี้เนี่ยได้เลยนะครับคือมันจะทำให้เราเนี่ยมีของเต็มตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับทุกคนเก็บของได้พอสมควรแล้วนะครับผมจะหาที่แอบนะครับแล้วก็ดูวงแรกนะครับนี่ไงทุกคนมันตรงตามที่ผมคาดการไว้เลยนะครับแล้วก็ผมบอกเลยผมจะไปแอบที่เมืองพีคนะครับคือเส้นของเครื่องบินเนี่ยมันขี่เฉียงลงมานะครับแล้วก็พื้นที่ของฝั่งข้างบนเนี่ยมันเยอะกว่านะครับแน่นอนนะครับว่าวงต่อไปเนี่ยต้องอยู่ที่เมืองพีคแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวผมจะตั้งไอวอลไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยตั้งตรงนี้ให้ทุกคนเตรียมไอวอลมาด้วย3อันนะครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์คันนึงนะครับทุกคนแค่นี้เราก็สามารถขึ้นไปแอบตรงข้างบนนี้ได้แล้วนะครับแค่นี้เลยทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะปล่อยแบบยาวๆเลยนะครับผมจะแอบอยู่ตรงนี้เนี่ยจนกว่าวงสุดท้ายเลยนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยวงก็เริ่มบีบมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวงต่อไปกันนะครับนี่ไงทุกคนเรายังอยู่ในวงนะครับคือผมบอกเลยสามารถแอบได้ยาวๆเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยได้คาดการไว้ตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะครับทุกคนเราก็จะปล่อยแบบยาวๆเลยนะครับสังเกตนะครับว่าวงเนี่ยมันจะบีบใกล้กับเส้นของเครื่องบินที่ขี่ผ่านไปนะครับแต่ว่าวงตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้อยู่ในวงนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเหลือคน13คนแล้วนะครับเราสามารถเดินไล่ยิงได้เลยนะครับทุกคนผมจะไล่ยิงไปเรื่อยๆนี่ไงมันมีคนยิงกันอยู่ข้างหน้าแจมดิครับเรียบร้อยเฮ้ยผมเจออีกแล้วข้างหน้าผมนี่ไงนี่ไงมองหาใครอยู่เรียบร้อยคือผมบอกเลยของที่เราเก็บมาตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยมันสามารถใช้ได้ท้ายเกมแบบเต็มที่เลยนะครับเฮ้ยข้างล่างมีคนโดนยิงเรียบร้อยครับผมลัดตอนนี้เราอยู่ในวงอยู่นะครับทุกคนยิงไปก่อนเฮ้ยคนโคตรเยอะนี่ไงผมเก็บแบบชิวๆเนี่ยคือเราไม่จำเป็นต้องยิงหัวก็ได้นะครับคือผมบอกเลยอยู่แบบยาวๆยิงยิงเรียบร้อยแป๊บเดียวเหลือ1ตัวทุกคนเก็บโคตรง่ายนี่ไงมันอยู่ข้างหน้าเรามันอยู่ข้างหน้าผมเฮ้ยตัวนี้เหมือนจะตึงว่ะได้นะคือผมบอกเลยนะครับถ้าวงมันบีบน้อยลงแล้วเนี่ยเอาระเบิดไปก่อนแล้วกันให้เราเนี่ยเดินขอบขอบวงไว้นะครับทุกคนเรียบร้อยโดนไป140มันจะทำให้เราได้เปรียบแบบนี้เรียบร้อยครับแล้วก็ที่1จริงๆถ้าเรานอนแอบเฉยๆเนี่ย
ก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่าก่อนที่ผมจะลงมาเนี่ยมันเหลือ14คนนะครับยังไงแต้มเราก็บวกอยู่แล้วนะครับทุกคนแผนที่ต่อไปนะครับแผนที่นี้เนี่ยเป็นเครื่องบินนะครับขี่ขึ้นไปด้านบนนะครับแต่ว่ายังเป็นแนวขวางนะครับทุกคนคือแผนที่นี้เนี่ยครับเป็นเกาะสวรรค์ซากุระนะครับทุกคนเอาเป็นว่าผมจะโดดไปที่ป่องแล้วกันนะครับคือจากเส้นแบบนี้เนี่ยผมเจอมาบ่อยแล้วนะครับทุกคนรับรองว่าถ้าเราโดดไปที่ป่องเนี่ยเราอยู่ได้ถึงวงท้ายแน่นอนนะครับเทคนิคนี้นะครับมันจะเป็นเทคนิคที่ง่ายมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็ผมเคยทำไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นการอ่านวงนะครับทุกคนผมเลยจะมาสาธิตให้ดูอีกรอบนะครับว่ามันอยู่ได้ถึงวงท้ายเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรารอวงแรกมาเลยนะครับผมพูดได้เลยนะครับว่าเราอยู่ในวงแน่นอนนะครับวงแรกเนี่ยแล้วก็นี่ไงเห็นไหมทุกคนตามที่เราคาดการไว้เลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ฝั่งข้างล่างเนี่ยของเส้นเครื่องบินที่ขี่ตัดไปนะครับมันน้อยกว่านะครับทุกคนแล้วก็พื้นที่ของฝั่งข้างบนเนี่ยมันเยอะกว่านะครับแน่นอนว่าถ้าเราโดดไปฝั่งข้างบนเนี่ยโอกาสที่วงมันจะอยู่ที่เรานะครับมีสูงมากเลยนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมนอนยาวๆเลยนะครับแบบว่าโคตรสบายอ่ะทุกคนเทคนิคนี้เนี่ยเป็นการไต่แรงที่ง่ายมากๆเลยนะครับมันง่ายกว่าวิธีการแรกอีกนะครับทุกคนเนี่ยวงต่อไปผมก็ยังอยู่ในวงนะครับอย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเราโดดตรงนี้เนี่ยลงมาที่ป่องนะครับมันมีโอกาสที่เราอยู่ถึงวงท้ายๆเนี่ยสูงมากเลยนะครับทุกคนแต่ว่ารอบนี้นะครับวงมันห่างจากเราไปนิดนึงว่ะทุกคนแต่ก็เหลือคนทั้งหมด12คนแล้วนะครับใครจะโดดลงไปยิงคนเนี่ยก็ได้นะครับหรือว่าจะปล่อยให้วงบีบตายก็ได้นะครับกว่าวงจะบีบเราตายเนี่ยเราน่าจะได้อยู่ประมาณที่9ถึง10นะครับทุกคนแผนที่ต่อไปนะครับแผนที่นี้เนี่ยเป็นแผนที่แดนชำระบาปนะครับทุกคนแล้วก็ผมบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องบินนะครับขี่ขึ้นจากล่างไปข้างบนนะครับทุกคนผมแนะนำให้ใช้เป็นรถเก๋งนะครับหรือว่ารถกระบะก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปแอบใต้น้ำกันทุกคนเทคนิคนี้เนี่ยผมบอกเลยโคตรง่ายเลยนะครับเราจะแอบกันตรงนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็นั่งในรถนะครับแค่นี้เลยเป็นไงโคตรง่ายผมบอกเลยแอบได้ยาวๆนะครับเนี่ยมันโคตรกลมกลืนอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมจะอยู่ในวงหรือเปล่านะครับเป็นไงทุกคนกลางวงพอดีคือที่ผมโดดตรงนี้เนี่ยเพราะว่าฝั่งของผมนะครับมันมีพื้นที่เยอะกว่านะครับจากเส้นที่เครื่องบินขี่ตัดไปนะครับทุกคนผมเลยมั่นใจนะครับว่าวงแรกเนี่ยมันต้องอยู่ที่ผมแน่นอนนะครับแล้วก็ตามคาดเลยทุกคนเราอยู่กลางวงแรกเลยนะครับแล้วก็ผมจะแอบแบบยาวๆเลยนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมจะปล่อยให้วงบีบไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามารอดูวงที่2กันนะครับผมจะอยู่ในวงหรือเปล่าวงที่2เนี่ยมันห่างจากเราไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมจะแอบอีกจุดนึงนะครับทุกคนมันอยู่ใกล้กันเลยนะครับผมบอกเลยยังไงเราก็ได้เปรียบตอนนี้เหลือคนทั้งหมด24คนคือจุดนี้เนี่ยให้เรานะครับกดหมอบนะครับแล้วก็คานมาเรื่อยๆนะครับอ้าวเฮ้ยเอ้าอะไรวะเนี่ย What? เรียบร้อยครับที่ตรงนี้มีเจ้าที่แล้วครับทุกคนโอ้โหไอตัวนี้มันแอบโคตรเนียนเลยทุกคนคือคนนี้นะครับผมบอกเลยมันรู้สูตรคือคลิปก่อนๆเนี่ยผมเคยทำไปแล้วนะครับจุดนี้เนี่ยเลยมีคนมาแอบตรงนี้ได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครจะมาเนี่ยให้ยิงเช็คก่อนนะครับว่ามีคนอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับคือผมลืมเช็คอ่ะเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเหลือคน15คนแล้วนะครับเขาก็ยังอยู่ในวงอยู่นะครับทุกคนแล้วก็มีคนยิงกันนอกหมอกด้วยนะครับผมบอกเลยโลเคชั่นตรงนี้เนี่ยโคตรได้เปรียบแค่นี้เนี่ยแต้มก็บวกแล้วนะครับถึงแม้ว่าวงต่อไปเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในวงนะครับแต่ว่าคนเหลือ13คนแล้วนะครับแล้วก็เราสามารถดักยิงคนจากนอกหมอกได้ด้วยนะครับทุกคนเหมือนว่าเขาน่าจะรอดักยิงคนอยู่นะครับนี่ไงผมว่าแล้วไงมันยิงจริงแล้วก็ยิงได้แบบโคตรง่ายเลยนะครับแป๊บเดียวเหลือ7คนแล้วอ่ะทุกคนแต่ผมว่าเขาเอานี่ไงนี่ไงเรียบร้อยโดนยิงคือเขาเข้าวงช้าไปนะครับถ้าเขาเข้าก่อนวงบีบเนี่ยเขาน่าจะรอดถึงอันดับต้นๆเลยนะครับผ
ผมเชื่อเลยนะครับว่าถ้าทุกคนดูจบเนี่ยทุกคนทำเป็นแน่นอนนะครับยังไงทุกคนก็ลองเอาไปทำตามดูนะครับมันสามารถใช้ได้จริงๆนะครับทุกคนแล้วก็ผมบอกเลยโคตรง่ายคลิปนี้เนี่ยพี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่องพี่ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย